รู้สึกไม่ดีเลยว่ะฉันบอกคุณเหมืองว่าฉันจะไม่ยุ่งกับสมบัติแม่เขาแต่ฉันดันได้สร้อยของเขามาเฉยอ่ะก็คุณภูดินเขาให้ก็จะทำไงได้ฮะแกคิดว่าฉันไม่ต้องไปขอโทษคุณเหมืองจริงๆหรอจริงเพราะว่าแกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนมันเป็นความผิดของฉันอ่ะมานี่เลยหันหน้ามาทางนี้ก็จะแบกความคาดหวังของคนทั้งโลกไม่ได้โปเข้าใจไหมเจอตัวสักทีอะแต่ผมไม่อยากเจอฉันอยากมาคุยเรื่องเมื่อวานผมไม่อยากคุยเดี๋ยวสิคุณเหมืองต้องทำยังไงคุณถึงจะหายโกรธอะฟังนะคุณเหมืองถ้าฉันคืนจ้อยคุณให้ฉันทำไปแล้วแต่ฉันทำไม่ได้เพราะพ่อคุณสั่งให้ฉันเก็บเอาไว้อะพ่อผมเป็นเจ้าชีวิตคุณเหรอเท่าสายคุณไปตายอะคุณจะไปปะอย่าพ่อผมมาอ้างเลยชีวิตคุณคุณเลือกเองได้นะบางอย่างในชีวิตอะเราก็เลือกเองไม่ได้หรอกนะถ้าผมมีของสำคัญของคุณมาแลกกับสร้อยคุณจะกล้าขัดคำสั่งพ่อผมไหมของสำคัญอะไรอ่ะถ้าผมหา MP3 คุณได้คุณจะว่าไงคุณหาไม่ได้หรอกมันหายไปแล้วถ้าผมหาได้ไหนสร้อยไหนอ่ะ MP3 ของฉันอ่ะคุณเจอมันที่ไหนอ่ะไม่สำคัญหรอกว่าผมเจอมันที่ไหนถ้าคุณอยากได้คืนมาสร้อยมาฉันขอโทษแต่ฉันคืนสร้อยให้คุณไม่ได้จริงๆนี่คุณหลอกผมเหรอฉันไม่เคยบอกเลยนะว่าฉันจะคืนสร้อยให้คุณได้คุณไม่คืนผมก็ไม่คืนไม่เป็นไรฉันทำใจได้แล้วว่ามันหายไปคุณก็ควรจะทำใจเรื่องสร้อยเหมือนกันนะทำใจเหรอคุณชอบที่ผมใจกว้างกับคุณแล้วทำไมคุณไม่เคยใจกว้างกับผมบ้างฉันจะดูแลสร้อยของคุณให้ดีคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโคตรเห็นแก่ตัวเลยคุณก็ไม่ต่างอะไรจากพ่อผมคุณไม่มีหัวใจในเมื่อคุณใจร้ายกับผมผมก็ไม่จำเป็นต้องใจดีกับคุณคุณเหมืองถ้าคุณไม่ต้องการมันแล้วผมจะไปโยนทิ้ง